ในลำดับต่อไปนะคะอยากจะ เรียนเชิญศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์ชิดสนุสันต์สวัสดิวัฒน์นะคะเล่าให้ฟังถึงบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเรียนเชิญค่ะโดยทั่วไปผมก็จะพูดเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์นะช่วยกันพัฒนาวิทยาศาสตร์นะส่วนใหญ่ก็คงจะเน้นกิจกรรมอะไรต่างๆที่สมเด็จพระเทพได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนด้วยนะฮะแต่ก่อนพูดนะฮะผมก็อยากจะขอบ่นสักนิดหนึ่งนะฮะว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยหวังว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสร้างเงินให้เราสร้างนักการมีวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะทำให้เรามีสินค้าที่จะขายออกนะฮะผมก็เลยบ่นๆเนี่ยโดยใช้รูปภาพอันนี้นะฮะมีความรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยหรือประชาชนก็ได้นะฮะก็อยากจะได้ไอ้ผลไม้เหล่านี้เนี่ยที่ได้มาจากต้นนี้แต่แล้วก็ในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็หวังว่างานวิจัยที่ประยุกต์เนี่ยก็ช่วยให้อุตสาหกรรมสร้างรายได้ขึ้นมานะฮะแต่ผลไม้เหล่านี้เนี่ยมันจะมา อะไรขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ถ้าต้นไม้เนี่ยนะฮะไม่มีลำต้นไม่มีรากใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้มีผลที่ได้จากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือ applied research เนี่ยเราต้องมีวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือ basic research ด้วยแล้วเราก็ต้องสนับสนุนให้เงินทุนสนับสนุน basic research การวิจัยพื้นฐานด้วยมิฉะนั้นเราก็ไม่มีลำต้นไม่มีผลที่จะได้แล้วลงลึกไปวันนั้นอีกนะก็มีเรื่องของการศึกษานะฮะก็ซึ่งเป็นรากของทุกอย่างเลยตั้งแต่เรียนประถมมัธยมการเรียนระดับปริญญาตรีการเรียนปริญญาเอกทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องพยายามสนับสนุนแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้วิทยาศาสตร์มีรากนะฮะสามารถที่จะดูดซับอะไรสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็ส่งขึ้นไปที่จะสร้างผลให้ได้นะฮะผมว่าภาพอันนี้นะฮะก็มีประโยชน์สำหรับเราวันนี้ใช่ไหมฮะเราส่วนใหญ่ก็คงจะมาพูดเรื่องของการสนับสนุนการศึกษากิจกรรมต่างๆสำหรับโรงเรียนนะฮะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมสำหรับนักเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาเอกนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ผมก็คิดว่าเป็นภาพที่เป็นประโยชน์ทีนี้เราก็จะเห็นว่าเออมันมีช่องว่างนี่ใช่ไหมระหว่าง basic research applied research ทำยังไงมันจะถึงจะไปได้มีอะไรที่จะทำให้มันไปได้นะฮะผมไม่ได้มีคำตอบนะว่าบอกว่าช่องแค่บอกว่ามีช่องว่างนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วผลิตคนพวกนี้เนี่ยแล้วเขาจะยึดอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเรามีกิจกรรมเยาวชนเราเลือกเด็กเก่งๆเนี่ยแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปเขาก็อยากจะไปเป็นแพทย์อยากเป็นวิศวะเพื่อที่จะประโยชน์ทางด้านชีวิตของเขานะฮะเพราะนั้นผมก็อยากจะให้เรามองภาพรวมเหล่านี้นะฮะว่าเราจะสร้างวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ไหมในประเทศไทยในแง่ของตัวเองนะฮะก็เป็นครูเป็นนักวิจัยมา44ปีแล้วนะผมว่าผมโชคดีนะว่าเป็นนักวิชาการเพราะนักวิชาการเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ได้นะอยากจะเป็นสอนอยากจะทำวิจัยหรือทำงานให้สมาคมหรืออะไรแต่ก็ตามก็ได้แต่สำหรับตัวเองเนี่ยชอบงานวิจัย
แล้วแม้กระทั่งทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังไม่หยุดทำงานวิจัยแม้กระทั่งอายุจะใกล้จะ70ก็ยังมีผลงานที่พิมพ์ออกมานะฮะทีนี้พอเข้าเรื่องแล้วนะฮะก็อยากจะพูดถึงองค์กรที่ไปมีส่วนร่วมนะฮะที่จะช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์แล้วก็พระองค์ท่านทรงมีบทบาทด้วยนะฮะอย่างสมาคมวิทยาศาสตร์เมื่อกี้นี้ก็พูดไปแล้วนะฮะว่าคุณหญิงสุมนทาผมก็เคยเป็นนายกที่จริงรู้สึกผมเดินตามคุณหญิงหลายด้านนะฮะก็เป็นสมาคมที่ก่อตั้งมานานนะฮะก็อาจจะเป็นสมาคมวิทยาศาสตร์สมาคมแรกนะฮะมีสมาชิกสักประมาณ 4,000 คนนะฮะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งหน่วยงานอื่นๆเช่นวว.ท.บัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์หรือมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการด้วยมีสาขา6สาขาแล้วก็สาขาในระดับภูมิภาคอีก3สาขามีวารสารวิชาการแล้วมีวารสารภาษาไทยด้วยนะฮะกิจกรรมส่วนใหญ่ก็มี3อย่างก็คือว่า public awareness กระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าใจสนใจวิทยาศาสตร์กิจกรรมเยาวชนแล้วก็ครูพัฒนาครูแล้วก็ส่งเสริมวิทยาศาสตร์นะฮะและความเป็นเลิศทีนี้กิจกรรมของเยาวชนเนี่ยที่จริงแล้วกิจกรรมในแง่ของอะไร ประชาชนทั่วไปสมาคมก็ได้มีบทบาทมีส่วนในการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ร่วมกันกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทุกปีนะฮะแล้วก็สมเด็จพระเทพก็ทรงเสด็จเปิดงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นสมาคมก็มีโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งในช่วงของสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วก็ช่วงอื่นด้วยนะฮะมีชมรมวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แล้วก็มีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆนะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังนี่ก็มี Thai Science Camp ซึ่งเป็นพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ทางสมาคมรับมาดำเนินการนะฮะผมก็คิดว่ากิจกรรมเยาวชนการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะฮะแล้วพวกที่ได้รับรางวัลแต่ละปีก็มีโอกาสที่จะไปแข่งขันในต่างประเทศโดยเฉพาะไป Intel Science and Education Fair ทางสวทช.ก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไปด้วยและบางทีก็ได้รางวัลนะฮะผมเคยไปกับเขาปีหนึ่งแล้วก็โอ้โหรู้สึกประทับใจมากเลยเรามีกลุ่มของเราไปเนี่ยนะฮะแต่ทั้งหมดเป็นห้องใหญ่เลยเป็นอะไร exhibition hall ใหญ่มีเป็นพันกลุ่มเลยนะฮะทั่วประเทศเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราอย่างเดียวแต่ทุกประเทศนี่ให้ความสำคัญกับการให้เด็กมีโอกาสที่จะทำโครงงานวิจัยแล้วคิดด้วยตัวเองมีความคิดที่สร้างสรรค์นะฮะอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมเด็จพระเทพทรงเสด็จเปิดนะฮะก็เป็นการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือ Science and Technology Congress ที่จัดมานานมากแล้วนะฮะตั้งแต่2515นะฮะแล้วก็จะจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งนะฮะก็เป็นการประชุมค่อนข้างจะใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศแล้วเราก็จะเชิญนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศมาพูดนะฮะก็มีการเสนอผลงานค่อนข้างจะเยอะมีการแสดงนิทรรศการเครื่องมือนะฮะแล้วพวกที่ได้แข่งชนะได้รางวัลก็จะมารับรางวัลจากสมเด็จพระเทพนะฮะทีนี้เมื่อกี้นี้ก็ได้คุณหญิงก็ได้พูดไปเรื่องลินดาวแล้วนะฮะก็ไอแนวคิดอีกอย่างหนึ่งในการที่จะให้เด็กสนใจหรือมีแรงบันดาลใจจากวิทยาศาสตร์ก็จัดค่ายให้มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
มาร่วมด้วยนะฮะ Lindau Science Camp เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่1951นะฮะกี่ปีละ60กว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็จะใช้คำว่า educate inspire แล้วก็ connect นะฮะก็จัดขึ้นทุกปีแล้วสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็น Honorary Senate of the Council ของ Lindau Nobel Laureate Meeting นะฮะแล้วทุกปีท่านก็คัดเลือกนักศึกษานักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์นะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะไปร่วมในกิจกรรม Lindau ก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ว่านักวิทยาศาสตร์ไทยได้ไปพบกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทั้งนี้ก็ท่านก็เป็นพระองค์ที่อะไรให้เมืองไทยเนี่ยทราบถึงกิจกรรมนี้ด้วยซ้ำไปพวกนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะไม่รู้เลยว่ามี Lindau Science Camp ท่านก็ไปส่งได้ประสานงานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ไปร่วมแล้วตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าสวทช.ก็ยังจัด Lindau Thailand อยู่นะฮะเดี๋ยวผมให้คุณอมใจพูดกันแล้วกันพอเรามีไอ้ Lindau Nobel Laureate Camp แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์3ท่านเป็น Nobel Laureate 3คนของเอเชียเนี่ยคิดว่าน่าจะพยายามจัดขยายโอกาสโดยจัด Asian Science Camp สำหรับนักเรียนนักในประเทศไทยเขาจะเน้นจากระดับประมาณมัธยม6ไปถึงปี2ของมหาวิทยาลัยนะฮะก็จัดมาหลายครั้งแล้วเริ่มที่ไต้หวันนะฮะก็ผู้ก่อตั้งก็มี3ท่านโคบายาชิหยวนเฉลีแล้วก็โคชิบะนะฮะก็จัดมาหลายครั้งแล้วอีกส่วนงานที่พระองค์ได้มีบทบาทส่งเสริมก็คือเรื่องของมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการซึ่งโอลิมปิกวิชาการจริงๆแล้วก็เริ่มมานานแล้วนะฮะตอนแรกก็สมเด็จพระพี่นางนะฮะทรงเป็นองค์ประธานนะฮะแล้วพอท่านสิ้นก็สมเด็จพระเทพรัตน์ก็รับที่จะเป็นองค์ประธานแทนนะฮะแล้วผมก็คิดว่ามูลนิธิโอลิมปิกวิชาการนี่ก็มีผลงานที่ชัดเจนนะฮะในการที่จะพัฒนาเด็กไทยเตรียมเด็กไทยที่จะเข้าไปแข่งในโอลิมปิกวิชาการนะฮะเพราะนั้นถ้าเรามองดูว่าก่อนมีสวน.หรือ POSN เนี่ยใน10ปี1990ถึง99เนี่ยนักเรียนไทยได้รางวัลเหรียญทอง6รางวัลนะฮะแล้วก็เป็นรางวัลทางด้านชีวะทั้งนั้นพอหลังมีสวน.นะฮะนักเรียนไทยได้รางวัลเหรียญทอง65รางวัล22รางวัลในชีวะ15รางวัลในเคมี10ในคณิตศาสตร์แล้วก็18ในฟิสิกส์นะฮะแล้วตอนนี้ก็สวน.ก็มีโครงการที่จะเรียกว่าโครงการขยายผลนะฮะก็พยายามที่จะฝึกครูที่จะไปเตรียมนักเรียนต่อนะฮะแล้วก็สวน.ก็ไปเกี่ยวข้องกับ Asian Science Camp มาเป็นเวลาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะแล้วในปีที่ผ่านมาก็เป็นเจ้าภาพจัด Asian Science Camp เพื่อที่จะเฉลิมฉลองวาระที่สมเด็จพระเทพทรงมีพระชนมายุ60ปีนะฮะผมมีสไลด์ตอนหลังนะรูปภาพเกี่ยวกับ Asian Science Camp แต่เอาไว้รอบ2นะฮะก็แล้วกันนะฮะก็อยากจะขอโทษลืมพูดเรื่องนี้พอประชุมสวน.อยู่วันหนึ่งนะฮะสมเด็จเทพท่านก็ทรงรับสั่งว่ามี Asian Science Camp ก็ดีหรอกแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยเราก็มีนักเรียนไทยอาจจะไปได้สัก6คนก็อยากจะให้สมาคมวิทยาศาสตร์จัด Thai Science Camp นะที่จะให้นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เข้าไปร่วมกิจกรรม
science camp แล้วก็หลักของ science camp พวกนี้ก็คือว่าให้นักเรียนหรือนักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสคุยกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำถ้าเกิดลินดาวก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโนเบลนะฮะ Asian Science Camp ก็มีทั้งโนเบลแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ระดับนำอื่นนะฮะของ Thai Science Camp สมาคมวิทยาศาสตร์ก็เลยเริ่มจัดตามพระดำรินะฮะแล้วก็เราก็จะเน้นให้เชิญนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทยมาให้มาสังสรรค์กับนักเรียนนะฮะจุดสำคัญก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าเราจะคัดเลือกคน6คน7คนเนี่ยมันก็จะมาจากโรงเรียนที่เก่งจะมาจากโรงเรียนในกรุงเทพเป็นหลักนะฮะเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นการขยายโอกาสการขยายโอกาสก็คือว่าเราก็จะสมาคมก็จะเปิดให้โรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยสมัครเข้ามานะฮะแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้สมัครมาประมาณ 1,000 คนนะฮะจาก100โรงเรียน180แห่ง50จังหวัดนะฮะแต่เรารับได้แค่150คนอยู่ดีนะฮะอันนี้เราสมาคมนี้ก็จัดร่วมกับอพวช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วก็การศึกษาพื้นฐานนะฮะเพราะนั้นก็คิดว่า อันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะฮะแล้วบางทีเราก็มองไม่เห็นว่ามันสำคัญยังไงที่ว่าเราจะไปเจอคนเก่งเราเรียนรู้อะไรก็ขอจบโดยเล่าชีวิตตัวเองนะฮะผมก็โชคดีว่าadvisor ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลอยู่ท่านหนึ่งนะชื่อเซซาร์มิลสไตน์ท่านเป็นคนค้นพบวิธีที่จะสร้างไฮบริดโอมาหรือมอโนโคลนอลแอนติบอดีนะฮะผมก็อยู่ก็รู้สึกว่าก็ได้อะไรจากท่านเยอะพอสมควรเยอะๆทีเดียวนะฮะแต่พอท่านเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จัดประชุมนะฮะระลึกถึงท่านแล้วก็มีพวกลูกศิษย์เก่าโพสต์ด็อกเก่าๆเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับระยะช่วงเวลาที่เขาอยู่กับท่านเราก็ฟังไปก็รู้สึกแปลกพูดเหมือนกันเกือบจะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยเราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเกิดได้ผลตรงที่ตามที่คิดเนี่ยมิลสไตน์เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกเขาบอกผ่านไปแต่ถ้าเกิดไม่ตรงตามที่เราคาดคิดเอาไว้เนี่ยท่านก็เริ่มตื่นเต้นพยายามคิดว่าสาเหตุใดถึงไม่ตรงนะฮะคือถ้าเรามาคิดแล้วผมเองผมก็รู้สึกอย่างนี้แต่ไม่ได้เคยคิดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะฮะทีนี้พอมาคิดลงมาออกมาก็คือผมก็คิดว่าคงจะเป็นลักษณะที่ว่าเราทำการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยความรู้ที่มีอยู่ในโลกในปัจจุบันนะสร้างการทดลองโดยอาศัยพื้นฐานความรู้อันนั้นถ้าเราได้ตรงที่เราคาดเอาไว้ก็แปลว่าความรู้อันนั้นถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยอาจจะเป็นว่าความรู้คอนเซ็ปต์เดิมนี่ผิดแล้วต้องไปค้นหาคอนเซ็ปต์ใหม่นะว่าผมจะเข้าใจเนี่ยใช้เวลาประมาณ30ปีที่จะเข้าใจจุดนี้นะฮะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเชิญค่ะขอบพระคุณอาจารย์ชิษณุสันต์มากนะคะที่มาเล่าให้ฟังถึงบทบาทของสมาคมวิทยาศาสตร์และมูลนิธิสอวน.ในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะ